สวัสดีครับทุกคนมาอยู่ในการเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ข้อนี้ถามว่าให้ a เท่ากับ 2 ยกกำลัง 3 ส่วน 2 b เท่ากับ 3 ยกกำลัง 2 ส่วน 3 และ c เท่ากับ 216 ยกกำลังเศษ 1 ส่วน 6ในการทำเรื่องเกี่ยวกับเลขยกกำลังและเขาถามเปรียบเทียบแบบนี้นะครับสไตล์แบบนี้เนี่ยน้องต้องชินแล้วใครมาเอกคณิตศาสตร์จะต้องชินในการทำโจทย์อย่างนี้นะครับก็จะมีวิธีการทำก็คือ2วิธีก็คือ1ทำฐานให้เท่ากันและนำมาเปรียบเทียบแล้วก็ทำเลขชี้กำลังให้มันเท่ากันแล้วก็มาเปรียบเทียบเพราะนั้นการทำมันมีวิธีทำ2วิธีคือฐานเท่ากับเลขชี้เท่าน้องเห็นข้อนี้น้องไม่สามารถทำให้ฐานมันเท่ากันได้เลยนะฮะฐาน2กับฐาน3มันทำให้เท่ากันไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นวิธีเดียวก็คือจะต้องทำเลขชี้ให้มันเท่ากันคำถามคือหนูจะทำให้เท่าได้ไงอาจารย์น้องเห็นครับเห็นเลขชี้หลังไหมครับเราสามารถปรับให้มันเท่ากันได้โดยน้องทำตัวส่วนตรงนี้น้องเห็นอันนี้ส่วนเป็น2แต่ b เนี่ยมีส่วนเป็น3ดูที่เลขชี้นะครับ c เนี่ยมีส่วนเป็น6น้องสามารถปรับให้มันเท่ากันได้เท่ายังไงไอ้ส่วนที่เป็น2ก็คือ3ส่วน2เนี่ยนะฮะถ้าอาจารย์ซูมให้ดูสั้นๆเห็นชัดๆเนี่ยน้องจะเห็นว่าตรงนี้เราสามารถคูณ3บนล่างได้ b เหมือนกันน้องดู b เลขชี้เป็น2ส่วน3น้องสามารถคูณ2บนล่างได้ทำไมต้องทำอย่างนั้นมันจะได้มีส่วนเป็น6นะครับมันจะได้มีส่วนเป็น6อันนี้คือมุกบ้านๆเลยเพราะนั้นน้องจะได้ว่า a นะครับคำนวณดีๆน้องจะได้เป็น2ยกกำลัง9ส่วน6b น้องคำนวณดีๆน้องจะได้เป็น3ยกกำลัง4ส่วน6นะครับตรงไหนอาจารย์คิดเลขผิดก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะบางทีก็มึนๆเมาๆงี้แหละครับนะนะเราก็ช่วยคิดเลขด้วยนะครับ2 2 4 3 2 6อ่ะต่อไป c c น้องจะมีค่า216ยกกำลังเศษ1ส่วน6บางคนบอกเอ๊ะแล้วมันเท่ายังไงอาจารย์น้องดูครับถ้าน้องใช้สมบัติเลขยกกำลังนะฮะโดยน้องดู a ก่อนนะมันเป็น9ส่วน6จริงไหมอาจารย์สามารถทำแบบนี้ได้2ยกกำลังซ้อนแล้วก็1ส่วน6ได้ใช้สมบัติเลขยกกำลังปกติเลยเพราะนั้นเราจะได้เลขชี้กำลังเป็นส่วน6ที่เท่ากับเพื่อนๆแล้วใช่ไหมฮะเท่ากับ c แล้วนะครับเพราะนั้น b ก็ทำในทำนองเดียวกันนะฮะอาจารย์ขออนุญาตคิดเลข a ก่อนแล้วกัน2ยกกำลัง9ได้5 1 2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน6นะฮะต่อไปน้องจะได้เป็น3ยกกำลัง4ซ้อนกำลัง1ส่วน6สามกำลังสี่น้องจะได้เป็น81นะครับ9981ยกกำลังเศษ1ส่วน6อันนี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลย2กำลัง16ยกกำลังเศษ1ส่วน6เนี่ยโดยการทำให้เลขชี้มันเท่าพอน้องเห็นเลขชี้มันเท่าใครมากสุดครับนี่ดูที่ฐานเลยเพราะนั้น A ของเรามีค่ามากสุดเอาไว้ขวาสุด C รองลงมาครับใส่ไว้ตรงกลาง B ของเรามีค่าน้อยสุดเอาไว้ซ้ายสุดนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ b นะครับมีค่าน้อยที่สุด a มีค่ามากที่สุดคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับได้เลยจบไม่ยากครับถ้าน้องรู้เทคนิคการทำนะฮะใช้เวลาบางคนไม่ต้องทดเลยนะครับนะฝึกดีน้องไม่ต้องทดนะครับแล้วยิ่งน้องยังอายุน้อยเนี่ยหัวกำลังไวนะครับแทบไม่ต้องทดเลยนะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันครับสำหรับวันนี้ข้อนี้ไว้นี่แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ